สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกม LINE Cookie Run นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ Cookie Run มีอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่เลยนะครับความท้าทายสุดใจดีนะครับของคุกกี้นางฟ้านี่นะครับก็มีทั้งหมด35ภารกิจนะครับนอกจากนี้จะได้รับรางวัลตามจำนวนภารกิจที่ทำสำเร็จอีกด้วยนะครับระยะเวลาอีเวนต์นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30มีนาคมเวลาบ่าย3นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามีภารกิจอะไรบ้างนะครับนี่นะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็คือคุณต้องมีคุกกี้นางฟ้านะครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นคุกกี้รันเนี่ยอันนี้ยากนิดนึงคือต้องเก็บตังหรือเก็บเพชรเก็บคริสตัลอะไรเนี่ยเก็บเงินในเกมเนี่ยเพื่อซื้อคุกกี้นางฟ้านะครับมาภารกิจแรกคือได้รับ 500,000 คะแนนนะครับอันนี้รางวัลก็ 3,000 เหรียญนะครับได้รับรู้สึกน่าจะ1ล้านคะแนนนะครับนี่ได้บูสเตอร์เพิ่มพลัง5ล้านคะแนนได้เดี๋ยวขอนับแป๊บนึงครับหน่วย10 100อ๋องั้นก็ลองไปอ่านก็แล้วกันนี่นะครับก็สิ้นสุดอยู่ตรงนี้นะครับได้ผงเวทมนต์แล้วก็ตั้งแต่ตรงนี้คือได้รับ 1,000 เหรียญก็ได้นี่นะครับ 3,000 เหรียญ 5,000 เหรียญ 8,000 เหรียญ 10,000 เหรียญ 12,000 เหรียญ 14,000 เหรียญนี่ดูไปเรื่อยครับแล้วก็อันนี้นะครับตกหลุม3ครั้งคืนชีพ2ครั้งคืนชีพ3ครั้งคืนชีพ5ครั้งนะครับได้รับกล่องลึกลับ3อันเข้าสู่โบนัสรู้สึกน่าจะเป็นโบนัสไทม์นะครับ4ครั้งนะครับไปถึงด่าน7ในเอพิโซด1ไปถึงด่าน9ในเอพิโซด1ไปถึงด่าน10ในเอพิโซด1ไปถึงด่าน11ในเอพิโซด1ไปถึงด่าน6ในเอพิโซด2นี่ดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าอันนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าทำภารกิจสำเร็จ7ภารกิจขึ้นไปก็ได้10คริสตัล14ภารกิจขึ้นไปได้10คริสตัล21ภารกิจขึ้นไปได้10คริสตัลนี่ก็สูงสุดก็35ภารกิจได้ 3,000 ผงเวทมนต์นะครับเดี๋ยวทำสักภารกิจหนึ่งให้ดูนะครับขอเป็นอันนี้เลยแล้วกันนะครับ 500,000 คะแนนนะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องเป็นนางคุกกี้นางฟ้านะครับนี่ผมอัพตันเรียบร้อยแล้วนะครับสมบัติผมขอเป็นขนนกนะครับอะไรที่เกี่ยวกับคะแนนเนี่ยผมจะเอามาใส่นะครับนี่นะครับอันนี้ฟื้นคืนชีพนะครับคงไม่ต้องอะไรมากอันนี้ส่วนเรื่องคะแนนเนี่ยผมแนะนำให้ไปเล่นในเอพิโซด3เพราะว่าเอพิโซด3เนี่ยคะแนนจะเยอะนะครับมาเดี๋ยวไปกันเลยครับคุกกี้ผมขอเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นเทียร์แล้วกันครับไปกันเลยครับรอโหลดแป๊บนึงนะครับแนะนำให้มาเอพิโซด3ดีกว่าเพราะว่าเอพิโซด3เนี่ยคะแนนจะพุ่งเลยถ้ามาเล่นด่านนี้นะครับก็กระตุกแป๊บนึงนะครับพอดีโหลดเกมให้เยอะจัดนะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวล้านกว่าแล้วครับถึงด่าน2แล้วครับโอ้คะแนนพุ่งเลยครับแป๊บเดียว5จะ6ล้านแล้วครับเดี๋ยวเอาให้ได้สัก10ล้านเดี๋ยวพอแค่นี้แล้วกันนะครับเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับ
เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสำเร็จหรือเปล่านี่เห็นไหมครับสำเร็จแล้วครับได้รับ 3,000 เหรียญนะครับได้ 500,000 คะแนนแล้วก็ได้ 1 ล้านคะแนนแล้วก็นี่นะครับทำภารกิจสำเร็จนะครับดูสิครับว่าเสร็จ1 2 3 4 5เดี๋ยวแป๊บนึงครับ1 2 3 4 5เสร็จไป5ภารกิจนะครับโหก็อย่าลืมไปทำก็แล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็วันนี้คุกกี้รันขอจบไว้เท่านี้ก็แล้วกันพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ